สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเห็นแต่งหน้าแบบชิลๆสบายๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาแต่งหน้าในลุค everyday look กันนะคะเป็นลุคที่สามารถแต่งได้ทุกวันโดยที่แบบไม่น่าสดออกจากบ้านนั่นเองนะและที่สำคัญเนี่ยคลิปนี้แอมใช้เครื่องสำอางหลักร้อยทั้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนอยากรู้นะว่าแต่งง่ายแล้วก็เร็วแค่ไหนนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปเลยโอเคกลับมาเจอเวอร์ชันหน้าสดกันอีกแล้วนะคะก่อนที่แอมจะแต่งหน้าเนี่ยแอมก็จะทาครีมบำรุงหรือว่าสกินแคร์ปกติเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่ง everyday look นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นคูชชั่นก็ได้หรือว่ารองพื้นที่บางเบาก็ได้นะส่วนวันนี้นะคะแอมจะขอเลือกใช้เป็นนี่เลยเป็นรองพื้นนะคะของสีจันตัวนี้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะบางเบาดีนะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าทุกวันอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าทาอะไรที่มันหนาเกินไปนะเพราะว่าอาจจะทำให้หน้าเราเนี่ยรู้สึกหนักนะคะแอมก็จะแต้มไปเลยนะจ๊ะ5จุดเนาะแล้วก็ทาบริเวณคอด้วยนะหลังจากนั้นนะคะแอมจะใช้เป็นฟองน้ำนะค่อยๆเบลนด์นะคะเกลี่ยนะให้รองพื้นนะคะเข้ากับหน้าเนาะซึ่งจะบอกว่าลุคนี้แต่งง่ายมากนะมือใหม่ก็สามารถแต่งได้นะและที่สำคัญเนี่ยใช้ของที่ราคาเนี่ยไม่แพงนะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะอ่ะแอมก็จะค่อยๆแท็บลงไปนะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Beauty Buffet นะหรือ Vigio Macrae นะคะก็จะแต้มไปนะคะบริเวณแบบใต้ตาเรานะแล้วก็สั้นจมูกนะจ๊ะซึ่งแนะนำว่าคอนซีลเลอร์บางทีเราไม่ต้องใช้แบบว่าที่มันหนามากๆนะคะก็ใช้บางๆบางทีมันก็ช่วยกระจายแสงได้ดีนะแล้วระหว่างวันมันจะไม่เป็นคราบด้วยเนาะแอมก็จะค่อยๆแทบๆๆๆๆไปส่วนแก้มนะคะแอมจะมาใช้เป็นลิปสติกนะคะแทนบลัชนะซึ่งอันนี้นะคะแอมจะเลือกใช้เป็นของคราวด้านะอันนี้เขาจะเป็นลิปสติกนะคะสีบลัชด้วยนะเป็นสีแบบสวยมากเลยอะแอมจะแต้มนะคะบริเวณแบบแก้มของเรานะแอมจะทาค่อนข้างสูงนิดนึงนะเพราะว่าอยากได้ everyday look ที่ค่อนข้างจะแบบดูสดใสนะแล้วก็ดูแบบว่าน่ารักน่ารักเนาะก็จะค่อยๆปัดไปเลยจ้าก็จะทาไปนะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเห็นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลงแป้งทับกันนะซึ่งวันนี้นะคะแอมจะเลือกใช้เป็นแป้งของ Prada Smooth Stay Oil Control นะคะ SPF 20นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น Place Powder นะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟองน้ำมาให้อยู่ด้านในนะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เนื้อเขาค่อนข้างจะแบบว่าบางๆดีนะใครที่ชอบแบบเนื้อบางเบานะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นแปรงในการลงนะแอมจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะจะได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงเนาะซึ่งแอมใช้เป็นสีเบอร์3นะคะจริงๆเขามีถึง3เบอร์นะสำหรับคนที่ผิวขาวเนี่ยก็สามารถใช้เบอร์ที่ขาวกว่านี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะไม่ดรอประหว่างวันนะแล้วก็คุมมันนะคะรวมถึงไม่เยิ้มด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบหน้ามันสามารถใช้ได้นะรวมถึงเรียกอีกอย่างนึงนะคะว่าแป้งกันแดดนั่นเองนะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบว่าทาซ้ำลงไปเลยนะคะเนื้อเขาไม่หนาเลยไม่หนาเลยจริงๆคือแบบว่าบางมากนะคะแอมก็จะมาทาอีกข้างนึงนะซึ่งจริงๆตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของเขาอ่ะคือเขาจะเป็นบำรุงไปในตัวนะคะคือเราเนี่ยสามารถเติมได้ระหว่างวันนะเพราะว่าเขานะจะมีส่วนผสมนะคะจากวิตามินอีนะแล้วก็อะโลเวร่านะคะซึ่งถือว่าเป็นแบบว่าการเติมแป้งแล้วก็เป็นการบำรุงไปในตัวนะแอมก็จะแทบๆๆไปเลยโอเคมาถึงในส่วนของคิ้วนะคะคิ้ววันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นของเมลินดานะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะแอมจะวาดเป็นโครงคิ้วไปก่อนนะสำหรับการเขียนคิ้วนะคะแอมเคยสอนไปแล้วนะในหลายๆวิดีโอนะคะสามารถแบบย้อนดูกันได้เลยนะแอมก็จะวาดโครงคิ้วไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมนะในส่วนของตานะคะแอมจะเลือกใช้เป็น Clouda Eyeshadow Palette นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น Eyeshadow นะคะที่มีถึง12เฉดสีในตลับเดียวนะที่สำคัญนะคะสามารถแต่งได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะเพราะว่าเขาจะเป็นทั้งสีแมตต์นะคะแล้วก็ชิมเมอร์ในตลับเดียวนะแอมจะเลือกนะคะเป็นแบบสีอ่อนนะคะลงไปทั่วเปลือกตานะเพราะว่าวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะแอมจะเลือกแบบว่าแต่งแบบ everyday look นะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะสามารถแต่งได้ทุกวันเนาะซึ่งจริงๆแล้วในตลับนี้นะคะเราสามารถแต่งได้ทั้งแบบว่า day look แล้วก็ night look เลยนะเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่ครบมากๆนะคะไม่ว่าจะมือใหม่หัดแต่งนะหรือว่าคนที่แต่งเป็นอยู่แล้วเนี่ยมีตลับเดียวติดกับบ้านเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะแอมก็จะแตะไปด้วยนะคะบริเวณสันจมูกนะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบสีชิมเมอร์นะหัวตานิดนึงนะให้ตาเราดูแบบแบ๊วๆนะจ๊ะเขาเรียกน้ำตาลไม่มีชิมเมอร์นะคะน้ำตาลเนื้อแมตต์นะจะทานะคะบริเวณปลายตานิดเดียวนะคะซึ่งพาเลทเนี้ยจะบอกว่ามันคุ้มมากเลยนะเพราะว่าราคาไม่แพงเลยนะแต่ว่า
สีติดทนนานดีนะคะแล้วก็มีแบบว่าสีให้เลือกถึง12เฉดสีเนาะอย่างที่แอมบอกไปแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะแอมจะเลือกใช้เป็นสีทองๆประมาณนี้นะตรงกลางพาเลตนะคะแตะนะบริเวณกลางตานะจ๊ะให้ตาเราดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะจะบอกว่าสีชิมเมอร์เขาว่าสีแบบสวยมากแล้วก็ติดทนนานมากเลยนะก็จะได้ตาประมาณนี้เลยนะซึ่งวันนี้จะไม่แต่งตาเยอะมากนะคะเพราะว่าอยากได้เป็น everyday look ที่ง่ายๆนะรวมถึงจะไม่กรีดอายไลเนอร์ด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วแบบ everyday look ของแอมแอมจะไม่กรีดอายไลเนอร์ให้มันยุ่งยากนะคะแต่ว่าแอมจะข้ามสเต็ปมาเลยนะโดยแอมจะใช้เป็นมาสคาร่านะคะวันนี้เลือกใช้เป็นมาสคาร่าของ Kawda Blackberry นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยดีนะเพราะว่าเขาจะมีไฟเบอร์นะซึ่งช่วยต่อขนตานะให้ขนตาเรายาวนะแอมจะปัดให้เพื่อนๆดูนะจะบอกว่าตัวเนี้ยปัดแล้วขนตาแบบดูยาวมากยาวมากจริงรวมถึงดำสนิทด้วยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นสูตรกันน้ำนะซึ่งคนตามันเนี่ยสามารถใช้ได้นะแล้วก็ไม่แพนด้าระหว่างวันด้วยนะจ๊ะโอเคปัดขนตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเห็นไหมบอกแล้วว่าแบบยาวมากแล้วก็ต่อขนตาได้ดีมากนะต่อมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือการทาลิปนั่นเองนะแอมจะเลือกใช้นะคะเป็นลิปที่แอมแบบว่าใช้ทาแก้มเมื่อกี้นะคะเพราะว่าสะดวกดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลิปของ Kawda รุ่นนี้นะคะเขามีหลายสีมากๆนะคือแบบว่านี่เลยมีแต่แบบสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าตัวแอมเองแอมชอบสีนี้มากเลยเป็นสีบรัชนะคือทั้งทาแก้มได้แล้วก็ทาปากได้นะคะแอมจะใช้มือนะคะในการทานะเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าทริคนะของเกาหลีที่มาเทรนในปีนี้นะคะคือการทาปากแบบเหมือนไม่ตั้งใจทานะแต่จริงๆตั้งใจนะคะก็จะค่อยๆแท็กไปเลยจ้าสีเขาสวยมากแล้วก็แบบว่าติดทนด้วยนะคะรวมถึงตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารบำรุงนะอย่างที่แอมบอกไปแล้วนะคะคือเขาจะช่วยบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื่นตลอดวันนะโอเคค่ะนี่ก็คือ everyday look ของแอมนะคะซึ่งเป็นลุคง่ายๆนะคะแล้วก็แต่งได้อย่างรวดเร็วนะและที่สำคัญเนี่ยใช้เครื่องสำอางหลักร้อยเท่านั้นนะคะสำหรับเครื่องสำอางKawdaนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่คนไทยนะคะซึ่งทำออกมาเนี่ยได้ดีมากๆนะเพราะว่าเขาคัดสรรคุณภาพนะคะให้เข้ากับทุกสภาพผิวนะรวมถึงมีบำรุงในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโจโจบาออยวิตามินอีนะคะหรือว่าอะโลเวร่าแล้วก็แบบว่าวิตามินอื่นๆนะซึ่งทั้งช่วยปกป้องนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวไปในตัวนะคะลองดูกันได้นะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ช่องทางไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะก็ลองเข้าไปดูกันนะจ๊ะหวังว่าจะถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้เนี่ยแอมมี Facebook แฟนเพจแล้วนะชื่อว่าเอมมี่กิตติยาค่ะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup_emmy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ